ะคะ YouTube นะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะวันที่3 Family รายงานตัวนะคะโอ้ยเหนื่อยมากเลยที่ไปข้างนอกมาไปตลาดซอยบัวขาวมาได้ง้อมาโอ้ยหิวอยากกินง้อค่ะแล้วก็ได้ข้าวเหนียวแต่ว่าทานอาหารมาแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไปทานตอนเย็นนะคะข้าวเหนียวหมูเนาะข้าวเหนียวหมูเขาเรียกหมูอะไรก็เนี่ยขายเป็นขีดเนี่ยขีดเนี่ยขีดเนี่ยอันนี้40 บาทเรียกหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวห่อเนาะข้าวเหนียวห่อหมูอะไรประมาณได้แล้วอยากกินนานแล้วแต่ว่ามันหายากมันไม่ค่อยได้กินนานแบบนี้มันไม่ค่อยมีไปเด็กพี่ชอนก็ไปเดินตลาดตอนเช้ามาเนาะคลิปไปดูนะคะโอ้โหตลาดใหญ่มากเลยอ่ะแจ๊บพี่พลอยโอ้ยรู้ว่าตรงเนี้ยตลาดเนี้ยมันลื้อไปตั้งนานแล้วแต่ก็ไปเปิดอีกฝั่งนึงอะไรประมาณเนี้ยพี่พลอยก็รู้แค่ประมาณนี้แล้วพี่พลอยไปก็จะไปเจอแค่แต่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ยังไม่มีนะเออพอวันนี้จะไปโอ้พอวันนี้ไปปุ๊บนะโอ้โหตลาดใหญ่มากเลยอ่ะที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาเปิดแบบก็แบบว่าเขาเป็นตลาดใหม่เขาปรับปรุงเนาะของขายเยอะเลยอ่ะแล้วใหม่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วพี่พลก็ไม่ได้ของกินมาแล้วไปนั่งทานอาหารได้ของกินมานะคะนี่ได้กระท้อนมานะคะอยากมากมีรู้จักอร่อยหรือเปล่าเนาะเห็นแบบว่ามันน่ากินมากเลยกระท้อนแล้วก็ทำใส่ถุงไว้ขายเนี่ยพี่พลจะไปกินน้ำแข็งเห็ดแล้วอยากแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูนะคะเดี๋ยวทานตอนเย็นข้าวเหนียวหมูอ่ะไม่เย็นหรอกจะเป็นบ่ายเดี๋ยวทานเงาะดีกว่ากินเงาะนะเราไม่ได้กินเงาะทีนี้เพิ่งจะได้กินเนาะโอ้เนื้อทะเลตลอดน่าอร่อยมากโอ้แล้วถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปกับป้าสองคนนะคะไกลได้จากนาเกลือไปซอยภูเขาก็ไกลเนาะโอ้รถก็ติดดูรถเยอะมากรถก็ร้อนโอ้โหดำเลยจากคนที่ว่าดำๆก็ยิ่งจะดำขึ้นมาอีกดำปิดเลยอะของเขามาพวกได้กระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ราคาถูกๆมันไม่แพงหรอกเพราะว่าพี่พลอยกับบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าจะซื้อของมันไม่แพงนะคะกับป้ากับพี่พลอยเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าซื้อของกันจะไม่ค่อยแพงหรอกแบบว่าถ้ามันอันไหนที่มันน่าจะทิ้งไปเลย ไม่ว่าอย่างพี่พลอยไม่ได้เป็นคนไม่ได้อยู่หรูๆนะคะพี่พลอยอยู่เป็นคนแบบว่าธรรมชาติพี่พลอยเคยเป็นคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกคนอะไรอะไรประมาณนี้เนาะพี่พอก็จะอยู่แบบนั้นอ่ะทานพี่พอก็จะเป็นคนที่ว่าทานง่ายๆยังไงก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะที่มาชมคลิปพี่พลอยตลอดเนาะถ้ายังไงก็ช่วยฝากว่าอย่าลืมข้ามโฆษณานะคะช่วยยังไงก็ดูโฆษณาให้พี่พลอยหน่อยเนาะเดี๋ยวพี่พลอยก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆมาเที่ยวหาพี่พลอยก็ต้องกลับไปหาเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตอนบ่ายอันนี้ไม่ได้หลายวันจะไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะถ้าอร่อยก็โอเคถ้าไม่อร่อยก็ อาจจะเป็นครั้งเดียวเมื่อกี้พี่พลอยไปนั่งทานอาหารเนาะที่ซอยบัวขาวแล้วแหละแล้วทีนี้แบบว่าลูกใส่ก็จะทำแต่อาหารฝรั่งเนาะมันก็อร่อยนะสำหรับอาหารฝรั่งแล้วพี่พลอยอยากทานอาหารไทยเนาะก็ไปสั่งยำวุ้นเส้นโอ้ไปได้2 3ครั้งพอเลยหยุดเลยไม่ได้เรื่องพี่พลอยว่าพี่พลอยทานง่ายแล้วนะแต่ว่ามันทานไม่ได้พี่พลอยก็ไม่อยากทานอะไรประมาณ
นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมน้องคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า